สวัสดีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกคนนะคะที่เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งจัดโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะสำหรับหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะจะมีการพูดและอบรมอยู่ใน9หัวข้อดังนี้นะคะหัวข้อที่1จะพูดถึงนโยบายและความสำคัญของการจัดทำระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโดยวิทยากรคือพี่การจุรีว่องไวรัตนกุลนะคะหัวข้อที่2พูดถึงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือโดยพี่รัตนาจันนามนะคะหัวข้อที่3พูดถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานในห้องปฏิบัติการวิทยากรคือพี่คอริยอสาเมงนะคะหัวข้อที่4พูดถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้และบริหารจัดการสารเคมีวิทยากรคือพี่อัจฉราวดีชูยิ้มพาณิชย์หัวข้อที่5พูดถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการโดยพี่การจุรีว่องไวรัตนกุลสำหรับหัวข้อที่6นะคะจะพูดถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงานด้านสิ่งส่งตรวจและสารจุลชีพวิทยากรคือพี่วัฒนาสงวนศิลป์ข้อที่7พูดถึงแนวปฏิบัติในการใช้สัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการโดยพี่รุ่งฤดีกิ้มเซ้งหัวข้อที่8จะพูดถึงแนวปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาลโดยพี่ปุ้มปิยธิดาเกิดทองมีนะคะและหัวข้อสุดท้ายที่จะอบรมในครั้งนี้นะคะพูดถึงเครื่องมือเพื่อความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะคะโดยวิทยากรคือพี่คอริยอสาเมงค่ะในหัวข้อที่1นะคะนโยบายและความสำคัญของการจัดทำระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะโดยพี่การจุรีว่องไวรัตนกุลนะคะซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาเคมีของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะจะพูดถึงนโยบายและความสำคัญในข้อที่1นะคะคือนักศึกษาที่ต้องเรียนรายวิชาปฏิบัติการทุกรายวิชาของศูนย์เครื่องมือจะต้องผ่านการอบรมโครงการการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งศูนย์เครื่องมือจะจัดอบรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่1ในทุกรุ่นนอกจากนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมแล้วนักศึกษาจะต้องสอบและทำคะแนนในส่วนของสอบ post test ให้ได้คะแนน 80% ขึ้นไปนะคะนักศึกษาถึงจะได้รับ safety cardซึ่งเซฟตี้การ์ดเนี่ยจะต้องได้รับก่อนการเข้าเรียนปฏิบัติการรายวิชาแรกกับศูนย์เครื่องมือนะคะโดยเซฟตี้การ์ดเนี่ยศูนย์เครื่องมือจะออกให้ในรูปของในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์นะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องใช้แสดงทุกครั้งในการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือกรณีถ้าเกิดสมมติว่านักศึกษาอบรมแล้วถ้าสอบครั้งแรกไม่ผ่านนะคะเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบใหม่ได้อีก2ครั้งรวมทั้งหมดคือสอบได้ถึง3ครั้งนะคะแล้วกรณีที่ว่าถ้าสอบใน3ครั้งแล้วนักศึกษายังสอบไม่ผ่านอีกเราก็จะจัดอบรมให้นักศึกษาใหม่อีก1รอบนะคะโดยในครั้ง1ครั้งแรกครั้ง2ครั้ง3ที่สอบเนี่ยเราจะอบรมให้นักศึกษาฟรีแต่ถ้า3ครั้งแล้วสอบไม่ผ่านคราวนี้นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรมและเข้าสอบนะคะเป็นเงินจำนวน500บาทต่อครั้งนะคะในข้อที่5นะคะถ้านักศึกษาสอบผ่านนักศึกษาก็จะได้รับเซฟตี้การ์ดอย่างที่บอกว่าในเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เซฟตี้การ์ดอันนี้จะมีอายุ3ปีนะคะซึ่งในปีที่4เนี่ยนักศึกษาในหลายสำนักวิชาจะต้องทำซีเนียร์โปรเจกต์วิทยานิพนธ์หรือโครงงานต่างๆเราก็เลยให้นักศึกษาเนี่ยจะต้องมาต่ออายุบัตรอีกรอบหนึ่งนะคะโดยนักศึกษาจะต้องมาสอบวัดความรู้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อขอต่อเซฟตี้การ์ดนะคะตามเงื่อนไขของศูนย์เครื่องมือน
ข้อที่6นะคะสำหรับนโยบายและความสำคัญก็คือนักศึกษาเมื่อสอบผ่านแล้วได้รับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของเซฟตี้การ์ดทุกครั้งก่อนเข้าห้องปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นเข้าใช้ห้องเข้าสอบหรือเข้าทำโครงงานต่างๆนักศึกษาจะต้องแสดงเซฟตี้การ์ดนี้ต่อเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการก่อนทุกครั้งนะคะคราวนี้ถ้ากรณีที่ว่าอบรมแล้วสอบครั้งที่1ไม่ผ่านเนี่ยทำยังไงซึ่งเราจะจัดให้สอบครั้งที่2และครั้งที่3เนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยติดตามข่าวการสอบครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยจากหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการการศึกษานะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นักศึกษาชั้นปีที่1ทุกคนต้องคุ้นเคยนะคะเพื่อเข้าไปทราบข้อมูลต่างๆนะคะเกี่ยวกับประกาศต่างๆของตัวนักศึกษาเองนะคะคราวนี้ถ้ากรณีที่นักศึกษาทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของบัตรเซฟตี้การ์ดเนี่ยหายไม่สามารถแสดงต่อห้องต่อเจ้าหน้าที่ของห้องปฏิบัติการได้เมื่อจะเข้าไปใช้เนี่ยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ของบัตรเซฟตี้การ์ดเนี่ยใหม่ได้เลยนะคะโดยที่เข้าไปโหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์เครื่องมือนะคะตามแอดเดรสอันนี้นะคะเข้าไปที่หัวข้ออบรมความปลอดภัยออนไลน์นะคะรูปแบบหน้าตาของเซฟตี้การ์ดที่โหลดมาในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์จะมีหน้าตาด้านหน้าและด้านหลังตามรูปแบบนี้นะคะถ้าทุกคนสอบผ่านได้รับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นรูปของเซฟตี้การ์ดนี้นักศึกษาก็สามารถใช้แสดงสำหรับการที่จะเข้ามาใช้เข้ามาเรียนแล้วก็เข้ามาทำแล็บในห้องปฏิบัติการต่างๆของศูนย์เครื่องมือได้นะคะอันนี้ก็จบสำหรับนโยบายและความสำคัญการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือนะคะขอบคุณมากค่ะ